นับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel ตอนนี้ครับเราอยู่ในรถแล้วนะฮะซึ่งเราจะไปทำกิจกรรมอะไรครับคุณไมเคิลดูนบัชชิ่งครับผมดูนบัชชิ่งคืออะไรพี่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะฮะสำหรับผู้กล้าเท่านั้นนะฮะวันนี้พวกเราเป็นผู้กล้าอยู่แล้วครับผมคือจะเป็นการนั่งรถเนี่ยแหละแล้วก็วิ่งในทะเลทรายแบบวิ่งแบบผัดโผนเนี่ยมันจะพุ่งฟางอย่างเงี้ยครับผมคุณนี่ใส่ก่อนเลยนะไม่ใช่อะไรเพราะว่ากฎหมายที่เนี่ยเขาแรงถ้าคุณนั่งเนี่ยคุณต้องคาดเข็มขัดนะรู้ไหมครับว่าเนมของคนขับรถของเราเนี่ยครับผมเขาชื่อว่าอะไรชื่ออะไรครับผมเขาบอกเลยว่า I am Mr. Dangerous Man นี่เขาจะพาเราไปสู่ความอันตรายนั่นเองครับแต่ว่าแต่เซฟตี้ไงเซฟตี้ยังไงคุณดูนี่เขามีท่อน้ำอันนี้คือท่อน้ำท่อนะครับผมเป็นบาร์นะครับผมเอาไว้แบบว่าเหมือนกับทำโลบาร์ให้เราได้จับได้เอาจริงผมว่าไม่ใช่นะผมว่าคือแบบอารมณ์ประมาณว่าเพราะว่าเราจะไปกิจกรรมที่เราจะไปเนี่ยคือดูนแบชชิ่งดูนแบชชิ่งก็คือกิจกรรมที่เราเนี่ยจะขับรถแล้วก็เจอกับเนินทรายในทะเลทรายมันก็มีความเสี่ยงที่จะแบบมีความรายได้นะครับผมเขาก็เลยต้องมีโครงอันนี้เพื่อความแข็งแรงของรถนะฮะถูกต้องแล้วSo the where we go, how is called, what's the name that? Lehbab. L-E-H-B-A-B, Lehbab. Lehbab. Lehbab is the desert name that we are going over there. Okay. เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ Lehbab Desert นะครับ Is it desert? We have quad bikes over there. We have buggies. If you want to drive, you can drive as well.คือขับสามารถขับมีก็คือมีรถให้เราขับเองก็ได้ด้วยแต่ว่าอันนี้ให้เขาขับ We have camel as well you can ride on the camel as well อ๋อมีสามารถขี่อูฐได้ด้วย camel camel yeah we can ride camel right yesตอนนี้พวกเรานะครับผมก็แปลงร่างมันเรียบร้อยครับผมครับตอนนี้คุณชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อเช็คเพชรครับผมเซอร์ไมเคิลมูฮัมหมัดครับผมฝ่ายแย่อะไรไม่รู้ล่ะเต็มไปครับเดี๋ยวเราไปดูนแบชชิ่งกันซึ่งเราจะไปกันชุดนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าตาของท่านเช็คเพชรกับเซอร์ไมเคิลจะเป็นยังไงไปดูนะครับผมไปเลยขึ้นเลยผมเรียกว่าได้ทำการดูนบรัชชิ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าอยู่ในจุดที่โอ้โหคือวิวสวยที่สุดอยู่จุดสูงสุดของทะเลทรายแห่งนี้นะครับผมครับผมวิวแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับซึ่งเบคกับพี่เคิลนะฮะก็ไม่คิดว่าทริปนี้จะได้มาเห็นในวิวที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตนี้เลยครับนี่ฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนรวมถึงพวกเราด้วยเนี่ยคือเคยเห็นทะเลทรายผ่านแค่ทางแบบทีวีใช่ทางสารคดีนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะจับทรายขึ้นมาให้ดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะฮะมันนุ่มมากๆนะฮะใช่ไหมครับคุณเพชรถ้าเกิดว่าดูตามมือเรานะครับคือเราปล่อยไปที่เรื่อยๆเนี่ยทรายมันออกไปนู่นเลยนะฮะตอนนี้ตากล้องตาบอดแล้วนะฮะตากล้องตาบอดบอกว่ารีบคุยให้จบสักทีนะครับผมอันนี้คือทรายแบบทะเลทรายนะครับมันจะมีความแบบเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีทองซึ่งสีแดงกับสีทองทะเลทรายเนี่ยเมื่อตัดกับแสงอาทิตย์เวลายามเย็นๆอย่างเงี้ยนะฮะมันจะทำให้การถ่ายรูปออกมาสวยมากแล้วก็แสงสีเนี่ยนะฮะมันกระทบลงทรายเนี่ยได้สวยมากจริงครับผมแล้วทรายมันมีความแบบล้วนแล้วก็ละเอียดมากครับมันไม่เหมือนกับทรายทะเลบ้านเรานะ
นี่ฮะนี่คือทรายของดูไบครับทะเลทรายจริงนี่คือเหยี่ยวครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมสำหรับล่าสัตว์นะครับผมของชนเผ่าเบรูอีนนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่อยู่ในทะเลทรายนั่นเองครับผมวันนี้ผมก็มาเป็นวัยรุ่นเบรูอีนเรียบร้อยครับหลังจากทำภารกิจสุดเร้าใจกลางทะเลทรายกันไปแล้วก็ได้เวลาที่สองหนุ่มของเราจะพาทุกคนไปตื่นตากับอาหารนานาชาติทำกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิมของชาวเบดูอินกันที่ร้านอัลฮาดิล่าครับตอนนี้ครับให้พี่เซิร์นรับบทเป็นตากล้องนะฮะแล้วก็ชิคเพชรเดี๋ยวจะนำพาผู้ชมนะครับมาดูกันว่าอาหารอร่อยแค่ไหนพาไปไหนครับคุณชิคพาไปดูอาหารครับเป็นอาหารนานาชาติตอนนี้ครับเรามีเนื้อปลา3ตัวครับมีข้าวหมกเนื้อแกะแบบเป็นสเต็กครับแล้วก็เนื้อแกะเป็นสเต็กครับโอเคครับแล้วก็มีอันนี้ครับผมอันนี้ไม่ไรไม่รู้คุณเพชรคุณหยิบมามั่วๆเลยก็อยากรู้ว่าซุปแบบอาราบิกเขาเป็นยังไงครับผมอร่อยนะบอกแล้วมันคือแป้งนานแต่ถ้าจะให้อร่อยนะต้องกินกับเนื้อสัตว์ได้เวลาร่วมสนุกกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่ามหานครดูไบอยู่ที่ประเทศอะไรระหว่าง TF1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ TF2 ซาอุดิอาระเบียส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงท่านละ1ครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยอินทผลัมแห้งส่งตรงจากเมืองดูไบติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนหรือว่ารวมถึงผมด้วยเนี่ยคือจะได้ยินบ่อยครั้งเมื่อเวลาเราพูดถึงดูไบว่าสุดมากสุดจริงสุดๆแต่ว่าเทียบไม่ได้เลยครับผมจากการที่เราได้มาถึงสถานที่จริงๆต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับผมที่ดูไบแห่งนี้นะฮะชิงช้าสูงใหญ่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดแต่หลายอย่างเขาพยายามทำให้มันเป็นที่สุดจริงๆแล้วก็ทำให้มันมีความเป็นไปได้จริงๆนะครับผมต้องบอกว่าชอบมากๆกับที่นี่นะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะฮะได้มาสัมผัสด้วยตาของคุณผู้ชมเองนะครับผมแล้วก็จะไม่มีทริปนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีทั้งหลายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเอมม่าบายแอคซ่าจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตด้วยครับผมครับ Canon Printer ครับ V Skin Care Expert Protection Sunscreen ครับ Yastri Flora ครับร้านทองแท้ Aurora The First Tour and Travel และทุกสถานที่ที่เราไปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมทำได้คุณก็จะทำได้แบบที่ดูไบเขาทำได้นะครับผมวันนี้เพชรกับพี่เคลื่อนต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่ที่ดูไบนะครับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปด้วยภาษาอาหรับนะครับมาสลามครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านชิคอวันนี้อิ่มมั้ยครับโอ้โหสุดว่าด้านหลังเราครับนี่คือความยิ่งใหญ่อีกหนึ่งอย่างของดูไบที่นี่นะฮะชื่อว่า Museum of the Future หรือว่า Eye of Dubai ครับผมรู้สึกเหมือนผมอยู่ในหนังไซไฟอะครับไปแล้วครับทุกคนไม่ร้องดิไปแล้วโอ้โหไม่ฉลาด